อะไรครับอะไรครับแน่ใจเหรอไม่ทำไมหนูต้องให้ด้วยล่ะหนูให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยขอตรวจสอบประชาชนแค่ตรวจสอบไม่ถ่ายเลยกูก็จะดูว่าหนูเป็นใครหนูอายุเท่าไหร่ขอได้บอกทางที่นี่รถไม่ได้เอามาตรวจสอบทำไมอะคะตรวจสอบไหมครับเขาจะตรวจสอบใบประชาชนหนูอะค่ะเพื่ออะไรอะเพื่ออะไรอะครับเราก็อยากรู้ว่าพวกครูน่ะคือใครนักศึกษาไงครับใส่ชุดนักศึกษาอยู่ใส่ชุดนักศึกษาอยู่นะครับโชว์บัตรนักศึกษาได้ไหมเราโชว์บัตรนักศึกษาได้ไหมอะมาหรือเปล่าวะหนูไม่ได้มาใช่ไหมผมเป็นนักศึกษาผมก็ต้องใช่ตัวเองกันทุกคนมีสิทธิ์อ่ะตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจประชาชนอยู่ในพื้นที่ตามกฎหมายไม่ต้องให้อ่ะใครใครจะเป็นต้องให้ค่ะที่ส่วนตัวแล้วถ้าผมเรียนนิติศาสตร์ว่าทำไมต้องให้ไม่เกี่ยวค่ะบริหารก็รู้ครูก็รู้วิศวะก็รู้ไม่ต้องเกี่ยวกับนิติศาสตร์ก็ได้ค่ะคือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตรวจประชาชนไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ค่ะแต่หนูก็ไม่คิดว่าทำผิดจริงๆแต่ต้องให้ใครทำผิดครับไม่มีสิทธิ์แต่ว่าตำรวจมีสิทธิ์ที่จะขอตรวจบัตรและเช่นเดียวกันหนูก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้หนูแน่ใจมันต้องสมเหตุสมผลด้วยครับใช่ค่ะเหตุผลคือเพราะอะไรแค่อยากรู้อย่างมุดตั้งด่านอย่างเงี้ยถ้าสมมุติโดนจับมันก็โอเคอยู่นะที่จะตรวจอ่ะแต่วันนี้มันไม่สมเหตุสมผลที่จะมาตรวจเกี่ยวกับบัตรประชาชนอ่ะถูกไหมครับใช่อันนี้ไม่ได้ผิดอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้คิดว่าบอกว่าเราจะจับพวกเราเนี่ยใช่ไหมเพียงแต่ว่าจับเรื่องอะไรจับเรื่องอะไรใช่ครับจับเรื่องอะไรเราไม่ได้จะจับพวกเราแต่เราต้องการจะรู้ว่าอย่างคนที่จะเขียนป้ายเนี่ยเอางี้ครับพี่ถ้าพี่อยากตรวจแต่พี่ตรวจหมดไหมเนี่ยคนเยอะขนาดนี้พี่ตรวจหมดไหมตรวจเยอะด้วยมันก็อาจจะเกินกำลังที่ตรวจถูกไหมพี่ตรวจไม่หมดหรอกมันก็อาจจะเกินกำลังที่เราจะตรวจไม่ได้หมดเลยแล้วก็มาตรงนี้นี่นะครับตำรวจก็จะมาขอตรวจบัตรประชาชนนะครับผมโอ้ยกูอยู่ในเลยมึงไม่ต้องมาคือแบบผมก็เอามานะทุกคนก็น่าจะเอามาแหละแต่มันไม่สมเหตุสมผลไงถูกปะใครคิดว่ามันสมเหตุสมผลบ้างครับไม่สมเหตุสมผลไงขอนะครับขอขอหน่อยครับขอคำถามเมื่อกี้ใหม่ก่อนแสดงจุดยืนของเราแค่นี้มันขอคำถามเมื่อกี้ครับในประเทศมันแย่มากแล้วตอนนี้มันแค่ออกมาชู3นิ้วเนี่ยมันผิดหรอวะเอ้ยแค่3นิ้วเนี่ยประเทศนี้รวมตัวกันชู3นิ้วไม่ได้แล้วอะไรคือเสรีภาพขอนิดนึงนะคะคุณตำรวจเพราะว่ารู้ว่าท่านคุณตำรวจเหนื่อยเหมือนกันแต่พวกเราอ่ะขอที่จะแสดงจุดยืนจริงๆเรามีสิทธิ์ทุกคนที่มาตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำครับครับเลยขอนิดนึงเราเข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่ที่คุณท่านต้องมาดูแลซึ่งวันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าใครจัดกิจกรรมมันเกิดแฮชแท็กราชมงคลไม่ทนอีกต่อไปแล้วทุกคนเนี่ยเขามาด้วยใจใหญ่มาคนเดียวผมยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนจัดงานวันนี้ไม่มีแล้วมันคือแฟดม็อบพอชูเสร็จแล้วก็จะจากไปด้วยความสงบคุณขอต้องการแค่นั้นไหนว่าประชาธิปไตยไงแต่คุณตำรวจติดเยอะมากขนาดนี้มาในนี่แล้วในเมื่อมีการในนี่แล้วแต่ไม่มีการใช้ความรุนแรงนะคะก็มาว่าจะมีหรือไม่เราก็ต้องดูก่อนถ้าไม่มีไม่มีก็ต้องรับผิดใจครับว่ามันเป็นการตรวจสอบตามหน้าที่ผมเข้าใจครับในเมื่อมีการมีคนเยอะต่างๆเนี่ยตำรวจก็ต้องไปดูว่ามาดูแรงไหมอะไรใช่แต่ว่าขอตรวจบัตรเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถึงกับตรวจบัตรเพราะไม่ได้ทำแรงไม่ได้ทำอะไรบัตรเนี่ยไปศึกษากฎหมายดีว่าใช่ครับมีอำนาจทำไหมมีอำนาจทำได้ครับแต่ว่ามันไม่มีความผิดอะไรที่เลยมาตั้งตรวจบัตรอย่างนี้ผมก็คิดว่ามันไม่มีความผิดอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะผมมานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนี่ที่ทำอยู่เนี่ยแหละผมมีสิทธิ์แสดงออกแสดงออกว่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลปกครองแบบนี้ผมมีสิทธิ์แสดงจุดยืนได้ไหมครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับการปกครองแบบนี้ต้องครับถูกต้องครับว่ากันไปครั
ขอบคุณท่านที่มาดูความเรียบร้อยให้ด้วยขอบคุณครับผมก็มาดูความเรียบร้อยให้พ่อขอบคุณครับถ้าไม่มีท่านเด็กๆก็ไม่ค่อยมีกำลังใจเพราะฉะนั้นฝากความปลอดภัยไว้กับพวกท่านเอามินิฮาร์ปไปเลยดีกว่าไม่เอาจะทำให้บรรยากาศมันซอฟลงนะอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะลูกไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วต้องใช้ยังไงครับต้องนี้ยอดแต่เขาบอกว่ามินิฮัทตรงนี้เป็นมินิฮัทอัปปีก็มีไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่ามันล้าสมัยแล้วครับป้าบอกไม่ให้ใช้มินิฮัทด้วยนะครับโอเคครับกิจกรรมวันนี้ก็น่าจะแค่ชู3นิ้วใช่ไหมใช่ชูอย่างสันติแล้วก็จากไปครับแฟดม็อบโอเคคือแบบตอนนี้คนเยอะมากอันนี้คือการประชุมกันโดยไม่มีการนัดหมายใช่ไหมเนี่ยมาด้วยใจล้วนๆมาด้วยใจนั่งแท็กซี่มา เชิญครับขอบคุณนะครับที่มาดูแลความปลอดภัยให้